สวัสดีครับโค้ชแมนนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทำท่าที่มีชื่อว่า walking run นะครับสำหรับท่า walking run นะครับท่านี้มันจะมีไว้สำหรับการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็สะโพกของเรานะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันนะครับสำหรับท่า walking run นะครับผมท่านี้นะครับให้เริ่มจากให้เรานะครับทำการเซตการยืนให้ถูกต้องก่อนก็คือให้เรานะครับยืนขาของข้างนะครับความกว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะครับจากนั้นนะครับทำการก้าวขาข้างหนึ่งนะครับไปข้างหน้าปุ๊บแล้วทำการยืนตั้งหลักให้ดีนะครับให้มั่นคงแล้วก็ทำการย่อขาลงตรงๆนะครับเสร็จปุ๊บเกรงขานะครับกลับมายืนเหมือนเดิมแล้วก็ก้าวขาข้างหนึ่งไปข้างหน้านะครับทีนี้นะครับสำหรับท่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของความยาวนะครับในการก้าวเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อขาของแต่ละคนนะครับถ้าเป็นคนเพิ่งเริ่มหัดใหม่ๆนะครับเป็นมือใหม่เนาะเราก็อาจจะเริ่มจากการก้าวสั้นๆช้าๆก่อนนะครับก้าวยังไม่ต้องยาวมากนะครับก้าวสั้นๆก่อนนะครับแบบนี้นะครับก้าวสั้นๆแต่ว่าถ้าเรานะครับเป็นคนที่มีการฝึกมานานแล้วนะครับกล้ามเนื้อขามีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นที่ดีนะครับเราก็สามารถที่จะทำการก้าวไปยาวๆได้นะครับแล้วก็ลงให้ลึกนะครับแล้วก็สเต็ปในการก้าวนะครับผมถ้าเรานะครับเป็นคนที่เพิ่งหัดใหม่ๆนะครับก็จะแนะนำนะครับให้เราเนี่ยนะครับทำการก้าวย่อแล้วก็กลับมายืนนะครับให้ขาสองข้างเสมอกันก่อนนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก้าวปุ๊บนะครับย่อแล้วก็ให้ขาสองข้างนะครับกลับมาเสมอกันก่อนใช่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเรานะครับเป็นคนที่ฝึกมานานแล้วนะครับเก่งแล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะทำการก้าวแล้วก็ย่อต่อเนื่องได้เลยนะครับแบบนี้นั่นเองก็คือก้าวไปปุ๊บย่อต่อเนื่องเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นท่า walking run นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูท่านี้ในแต่ละเวอร์ชันอีกหนึ่งรอบนะครับเริ่มจากแบบมือใหม่นะครับผมก้าวสั้นๆนะครับแล้วก็ให้ขาเสมอกันนะครับปึ๊บก้าวสั้นนะครับย่อลงขาเสมอกันนะครับก้าวสั้นย่อลงขาเสมอกันนะครับตอนลงหายใจเข้าตอนขึ้นหายใจออกนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการก้าวยาวๆนะครับแต่ว่ายังให้ขาเสมอกันอยู่นะครับก้าวยาวนะครับย่อไปแต่ขาเสมอกันนะครับก้าวยาวนะครับย่อลงขาเสมอกันนะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นการก้าวยาวครับยาวๆและก็ต่อเนื่องนะครับปึ๊บนี่ก็จะเป็นท่า walking run นะครับก็ทุกคนนะครับลองฝึกท่านี้กันดูนะครับผม